เราจะมาแก้บทคุณวิชาแสงเลยค่ะโตซึ่งจะเป็นภาคของการทักแสงแล้วซึ่งคำถามมีว่าหาเบิกวัตถุ1ด้วยมุม45องศาเทียบไส้หน้าน้ำจะเห็นวัตถุอยู่เลิกลงไปเท่าใดถ้าอ้างนั้นหากมีรวงสูงของน้ำ10ซมเฮาแต่พูดมาสิ่งที่เฮารู้ก็คือเนาะเบิ่งเป็นมุม45องศาจะได้มุมเท่ากับ45องศาตัวนี้จะเป็นมุมของมุมอ้ายเป็นมุมหอดเนาะเบิ่งวัตถุอยู่ในหน้าน้ำก็แสดงว่าเขาจะเห็นแสงของวัตถุนั้นสะท้อนใต้ตาของเขาแล้วก็สิ่งที่เขารู้อีกแน่วัตถุมีรวงสูงจากหน้าน้ำจากหน้าน้ำลงมาหาสิ่งที่วัตถุอยู่นั้นแม่น10ซมแสดง a เท่ากับ10ซมและเมื่อเขาเบิ่งวัตถุนอกเขาก็จะเห็นได้ว่าแสงของวัตถุนั้นสะท้อนใต้ตาเขาฉะนั้นเขาจะได้น้ำนี้เป็นสภาพแวดล้อมที่1และได้อากาศเป็นสภาพแวดล้อมที่2เมื่อเขาแต้มหุบแล้วเขาก็จะมากำหนดสิ่งที่เขารู้ก็จะแม่นเขาจะมาสอบหาระหว่างระยะที่เขาเห็นเนาะก็คือระยะหูแล้วเขาจะมาเห็นอยู่ในระยะนี้เขาจะสอบหา s ขีดที่เท่ากับอย่างเขาจะมากำหนดเขาจะได้ s เท่ากับ10ซมมตร r เท่ากับ45องศา n 1และ n 2เป็นสภาพแวดล้อมที่1และที่2ซึ่งมีค่าต่างตัวแล้วเนาะซึ่งสภาพแวดล้อมของน้ำแม่เท่ากับ4ส่วน3และของอากาศ n 2แม่เท่ากับ1เขาสอบหา s ขีดเท่ากับหยังสอบ S ขีดเท่ากับหยังจากสูตร S ขีด cos I ส่วนให้ S cos R เท่ากับ N 2ส่วน N 1ถอดเอา S ขีดจะเท่ากับ S cos Rคูณใน n 2ส่วนให้ cos i คูณให้ n 1เขาจะหมายเป็นสมผลที่1เพราะว่าเขายังบ่รู้ค่าของ i เท่ากับเท่าไหร่แล้วก็คือเขายังบ่รู้ค่าของมุมหอดเขาจะสอบ i จากสูตรsin i ส่วนให้ sin r เท่ากับ n 2ส่วน n 1ผลเอา sin i จะเท่ากับ sin r คูณให้ n 2ส่วน n 1แทนค่าเข้าไปเราจะได้ sin r แม่น sin ของ45องศาซึ่ง sin ของ45องศาแม่นเท่ากับ5ทับ2คูณ2ส่วน2คูณให้ n 2 n 2แม่นสภาพแวดล้อมของน้ำของอากาศเนาะซึ่งแม่น1ส่วนให้n 1แม่น4ส่วน3เขาก็จะได้ซินของ i ซิน i นี้เท่ากับซิน i เท่ากับคูณนอกคูณนอกในคูณในเท่ากับ3ถ้าคูณ2คูณ2ส่วนให้4คูณ2เป็น8จะเท่ากับ 0.53 เขาจะได้ sin i เท่ากับ 0.53 sin ของ 0.53 แม่นเท่ากับมุม32องศาเขาจะได้i คือเท่ากับ32องศาหมายเป็นสมผลที่2เมื่อเราได้สมผลที่2เราก็จะเอาไปแทนใส่สมผลที่1เนาะเอาสมผล2แทนใส่สมผลที่1จะได้
s ขีดเท่ากับ s โกดอาแมน10คูณให้10คูณให้โคสอาร์แมนโคสของ45องศาเท่ากับ522ส่วน2คูณให้ n 2แมน1ส่วนให้โคส i คูณให้ n ซึ่งโคสของ32องศาจะเท่ากับ 0.8480.848คูณให้ n 1แม่น4ส่วน3เราก็จะได้เท่ากับ15ถ้าเข้า22ส่วนให้ 3.392 เมื่อไล่ออกมาเราจะได้ s ขีดที่เท่ากับ6.25 ชั้น4เมตรถ้าเขาแก้ออกมาแล้วนะคะก็จะได้คำตอบแม่นถ้าเราเบิ้งวัตถุเป็นมุมซิสมาองศาเทียบไกลเทียบไส้กับหน้าน้ำจะเห็นวัตถุอยู่ลงไปก็คือจะเห็นระยะวัตถุแม่นเท่ากับ 6.25 ชั้น4เมตรการแก้ตัวสุดท้ายของเขาข้อนี้กับเบอร์เทียมเท่านี้นะขอขอบใจ